ไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่ก็มีการจัดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งใหม่ประจำปี2559นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559นะครับที่เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนายวินัยวิทยานุกูลครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้เป็นประธานเปิดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งใหม่ประจำปี2559ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่14สิงหาคม2559เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับหนึ่งในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงรับเอากลุ่มทอผ้าแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพทรงให้การสนับสนุนส่งเสริมเราสามารถพัฒนาผ้าไหมแพรวาสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวนาขออภัยครับให้ชาวกาฬสินธุ์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและผ้าไหมแพรวาเป็นราชินีแห่งไหมนะครับสำหรับงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งใหม่ประจำปี2559นี่ก็ที่สนามจัดที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจำหน่ายสินค้าโอท็อปกลุ่มแม่บ้านจังหวัดกาฬสินธุ์และภาคตะวันออกเฉียงเหนือการประกวดเดินแบบเฉลิมพระเกียรติอีกด้วยนะครับใครที่สนใจเชิญนะครับจนถึงวันที่14สิงหาคมที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ